มีข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวสลดเกิดขึ้นในพื้นที่ของรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบว่ามีรถบรรทุกคันหนึ่งจอดทิ้เงเอาไว้ในพื้นที่ห่างไกลของรัฐเท็กซัสค่ะแล้วพอไปตรวจสอบดูทั้งข้างในทั้งใกล้ๆกับรถบรรทุกดังกล่าวมีร่างของผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ46ร่างด้วยกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นร่างของผู้ที่ลักลอบเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายนั่นเองค่ะสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สริบัญชา ตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอลสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอลสิริบัญชาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานดับเพลิงซานอันโตนิโอก็บอกค่ะว่าพวกเขาพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยกองกันอยู่ในตู้สินค้าของรถเทรลเลอร์หรือว่ารถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งแล้วก็ไม่พบด้วยนะคะว่าภายในเนี่ยมีน้ําดื่มอยู่ในรถบรรทุกแต่อย่างใดรถบรรทุกคันนี้ถูกจอดไว้ใกล้กับรางรถไฟในพื้นที่ห่างไกลทางตอนใต้ของเมืองอันโตนิโอ เจ้าหน้าที่พบคนอีก16คนยังมีชีวิตอยู่ภายในตู้สินค้านะคะก็ต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อรักษาอาการจากลมแดดเหนื่อยล้าแล้วก็ขา,นขาดน้ําเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดเหลือเกินกลุ่มคนที่รอดชีวิตเ,เป็นผู้ใหญ่12เป็นเด็กอีก4คนตำรวจบอกว่ามีคนที่ทํางานอยู่ในอาคารใกล้ๆได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือก็เลยเดินมาตรวจสอบดูแล้วก็พบนะคะว่าประตูรถป่วงเ,เปิดแง้มอยู่มองเข้าไปก็เจอกับร่างของผู้เสียชีวิตจํานวนมาก เจ้าหน้าที่บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองซานอันโตนิโอแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องเอาไว้ได้อย่างน้อย3ราย โฆษกสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสารัฐบอกว่าการสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำลังสอบสวนค่ะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ขณะนี้ประสานงานใกล้ชิดกับตำรวจท้องถิ่นแล้วก็กำลังตามหาตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้นะคะซึ่งก็หายตัวไปจากจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะนำตัวมาสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อย่างไรก็ดีเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้อบพยพท,ที่ถูกพาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะเนื่องจากว่าเมืองซานอันโตนิโอเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนเม็กซิโกประมาณสัก250กิโลเมตรขณะที่สื่อสหรัฐก็รายงานนะคะว่าสภาพอากาศในเมืองเนี่ยร้อนจัดบางวันเนี่ยอุณหภูมิสูง เกือบ40องศาเซลเซียสนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุทําให้คนที่อัดดกันมาอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกเนี่ยอาจจะขาดอากาศหายใจจากอาการขาดน้ํานั่นเองทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคนที่ลักลอบเข้าสู่สหรัฐอเมริกาต้องยอมรับจริงๆว่านี่คือปัญหาที่ยืดเยื้อคาราคาซังมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําจากพรรคเดโมแครตหรือว่าริพับลิกันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้เอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คนกน ะะก็มีแนวทางในการกีดกันผู้อพยพคนก็มองว่าเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมไม่มีความช่วยเหลือคนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกซะเลยนะคะแต่พอยุคข,ของประธานาธิบจจววดีโจไบเดนที่เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการรีภายคนที่ต้องการอพยพสามารถเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ก็เกิดการทะลักลังไหลเข้ามาปรากฏว่าพอไปดูสถิติค่ะปีที่แล้ว2021เเป็นปีที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนขึ้นมาดำรงตำแหน่งปีแรกปรากฏว่าสหรัฐค่ะ มีผู้อพยพอยู่ในประเทศมากที่สุดเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะคะพาผู้ชมมาดูกราฟกราฟนี้กันค่ะสำหรับผู้อพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกานะคะรายเดือนค่ะระหว่างช่วงเดือนมกราคมนะคะ ปี2010เรื่อยมาจนถึงพฤศจิกายนปี2021ก็คือเมื่อปีที่แล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าจํานวนของผู้ที่อพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสถิติล่าสุดของทาง Center for Immigration Studies นะคะหรือว่า CIS เก็บข้อมูลเอาไว้ได้แบบนี้พบว่ามีผู้อพยพอย,พยพอยู่ในอเมริกาค่ะอยู่ที่ประมาณ46.2ล้านคนนี่เป็นจำนวนผู้อพยพ จากทุกพื้นที่ทั่วโลกนะคะที่ไปรวมกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่46.2ล้านคนที่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นอเมริกันนะเยอะที่สุดเป็นประวัติการในขณะเดียวกันค่ะมีการประเมินกันด้วยนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนผู้อพยพในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้อีกมีกราฟหนึ่งนะคะจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะสาหรับจานวนผู้อพยพในสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยลงไปช่วงหนึ่งค่ะก่อนที่จะกลับขึ้นมาพุ่งสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดประเทศหลังการระบาดของโควิด -19 เนี่ยจำนวนของผู้อพยพเนี่ยกลับมาสูงขึ้นแล้วก็มีการคาดคะเนกันของสถาบัน CIS เนีคะเขาประเมินว่าในปี2,000 60เนี่ยนะคะจำนวนของผู้อ,อพยพเนี่ยก็จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายเรื่องของการเปิดรับผู้อ,อพยพนั่นเองนะคะถ้าหากว่าดูเส้นทางการอ,อพยพแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจำนวนผู้อ,อพยพที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากแถบอเมริกาใต้นั่นเองลี้ภัยเข้ามาค่ะเพราะว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนะคะเป็นช่วงที่เผชิญเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงเหลือเกินนะคะหลายคนก็คืออดอยากจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะก็จําเป็นต้องหาทางไปหาอนาคตที่ดีกว่านะคะออกเดินทางมาเลยไม่ว่าจะเป็นปานามาคิวบานิคารากัวนะคะเดินทางมาจากแถบอเมริกาใต้ค่ะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเม็กซิโกมาถึงเม็กซิโกเนี่ยบางคนเข้าสหรัฐได้นะคะบางคนต้องติดค้างอยู่บริเวณพรมแดนถ้าหากว่าไปดูแนวนโยบายของอดีตประธานาธิ ดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, เขาจะมีโ o ลิซีที่หรือว่ามีนโยบายที่เรียกกันว่า remain in Mexico ก็คือไม่ได้ให้ทุกคนนะเข้ามาในสาธอรมรกาได้เลยคุณต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะคะว่าจะได้สถานะผู้ลีภัยหรือเปล่าถ้าเข้าได้อ่ะก็สามารถเข้าไปได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้รับสถานะนั้นคุณก็จะ remain อยู่ในเม็กซิโกก็คือจะยังคงอยู่ในเม็กซิโกต่อไปใบเดนขึ้นมาดํารงตําแหน่งวันแรกก็คือยกเลิกนโยบายนี้เลยนะคะบอกว่า ม,มันขัดต่อมนุษยธรรมนะ่ะคุณยังคงต้องเปิดให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้อพยพด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าอันนี้ก็กลายเป็นมีทั้งเสียงตอบรับมีทั้งเสียงต่อต้านด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันคําถามอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าการเดินทางเข้ามาสู่สาหารัฐอเมริกาเนี่ยสามารถเข้าไปด้วยวิธีใดได้บ้างนะคะมีอยู่2วิธีค่ะสําหรับการเดินทางเข้าไปในสาหารัฐอเมริกาได้นะคะก็คือถ้าไปพิจารณาดูจากเอกสารดูจากความเสี่ยงของคนที่ต้องการที่จะอพยพมานะคะถ้าคุณมีความเสี่ยง ที่คุณกลับไปประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของคุณและคุณจะได้รับอันตรายจนถึงแก่ชีวิตมีโอกาสจะได้รับสถานะผู้ีิภัยในสหรมบิกาได้นะคะอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณเข้าไปไม่ได้คุณจะทำยังไงอ่ะเข้าไปเลยค่ะซุกซ่อนอยู่ในรถนี่แหละ เพื่อที่จะข้ามพรมแดนไปแบบผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องของผู้อพยพเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ไม่ว่าผู้นําของสหรัฐอเมริกาคนไหนก็ตามขึ้นมาดํารงตําแหน่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ให้ได้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เช่นกันนะคะคุณธันชนกค่ะที่มีแนวทางที่ต้องการจะเปิดกว้างต้อนรับผู้อพยพแต่ไบเดนเมื่อปีที่แล้วก็ถึงกับต้องห้ามเอาไว้เลยบอกว่าคุณอย่าเพิ่งมาคุณมากันเยอะเกินไประหว่างทางคุณอาจจะเสียชีวิตได้ยังก่อนเพราะว่ามี คนหลั่งไหลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของไบเดนเยอะมากเลยคะ,ะคะก็เราจะเห็นข่าวนะคะมากันเป็นคาราวานเลยะะ<ช>จากอเมริกากลางซึ่งมีการพูดถึงนะคะว่าอาจจะแก้ปัญหานี้ด้วยการช่วยดูแลช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในชาติเหล่านั้นหรือเปล่าอ,อาจจะทําให้ผู้พยพอพยพน้อยลงนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ